ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเรื่องของความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธหรือลบหลู่ไม่ได้เลยจริงๆแม้ระยะเวลาผ่านไปแค่ไหนความทันสมัยมากมายเข้ามาปกคลุมซึมแทรกเข้าไปในชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคใหม่ๆแต่ความเชื่อก็ไม่จางหายไปจากคนไทยเราวันนี้เราได้รวบรวมความเชื่อโบราณทั้ง6ข้อห้ามที่ทำแล้วชีวิตแย่เราเชื่อว่าหนึ่งในข้อห้ามเหล่านั้นหลายๆคนก็เคยได้ยินมาเช่นกันจะมีข้อห้ามอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ 1. ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์จัดว่าวันเสาร์เป็นดาวบาปพระเคราะห์แสดงความทุกข์และความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นหากเจ้าของบ้านมีการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้จะส่งผลทำให้อะไรก็จะพบแต่ความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยไปทุกสิ่งอย่าง 2. ห้ามเผาผีวันศุกร์ตามหลักโหราศาสตร์ดาวศุกร์หมายถึงเรื่องการเงินโชคลาภความสุขความรื่นเริงฉะนั้นการเผาผีวันศุกร์หรือการเผาศพในวันนี้จึงเท่ากับการให้ทุกข์แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ 3. ห้ามโกนจุกวันอังคารเพราะเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันแข็งหากโกนจุกในวันนี้อาจจะเกิดเรื่องร้ายอาทิเช่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกโกนจุกได้ 4. ห้ามแต่งงานวันพุธเป็นวันรวนเรตามลักษณะของดาวพุธหากมีการมั่นหมายแต่งงานจะทำให้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นแต่งแล้วจะอยู่กันไม่ยืด 5. ห้ามตัดผมวันพุธโบราณถือว่าไม่ควรตัดผมวันพุธรวมทั้งไม่ตัดต้นไม้ในวันพุธเพราะถือว่าวันพุธเป็นวันของดาวสุภเคราะห์ที่บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตและสติปัญญามันสมองการเจรจาการตัดสิ่งใดในวันพุธจึงเท่ากับเป็นการตัดรอนสิ่งดังกล่าวอีกประการหนึ่งก็เป็นที่รู้กันดีว่าทั้งสติปัญญาการพูดย่อมจะมีวิวัฒนาการเติบโตอยู่เรื่อยๆไม่หยุดยั้ง 6. วันพฤหัสห้ามถอนลักษณะดาวพฤหัสบดีแล้วจะรู้ว่าหมายถึงความไพบูลย์และเป็นมหาลาภย่อมจะทำความสำเร็จนานาประการมาให้มีแต่จะส่งผลดีให้ทุกทางถ้าไปถอนหรือขุดโค่นทำลายสิ่งใดๆในวันนี้จึงไม่ควรดีทีต้องห้ามสงฆ์14นารี11ความหมายก็คือในวันขึ้น14ค่ำและแรม14ค่ำห้ามกระทำการหรือประกอบพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์อย่างเด็ดขาดอย่างเช่นการบวชนาคการอุปสมบทและการเฉลิมฉลององค์พระเป็นต้นเพราะในวันข้างขึ้นและข้างแรม14ค่ำดังกล่าวนี้ตามหลักทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันโกนคือพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกรูปจะต้องปลงผมในวันนั้นถ้าขืนกระทำการใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์อย่างเช่นการอุปสมบทหรือการบวชนาคหรือแม้กระทั่งการเฉลิมฉลององค์พระในวันข้างขึ้นหรือข้างแรม14ค่ำดังกล่าวนี้คนโบราณถือว่าเป็นการกระทำที่เปรียบเสมือนการไปตัดราศีของพระสงฆ์องค์เจ้ามักจะนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้กระทำการได้และในวันที่ตรงกับวันข้างขึ้นหรือข้างแรม11ค่ำคนโบราณก็ได้ห้ามปรามเอาไว้ว่าห้ามกระทำการหรือประกอบพิธีกรรมใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับสตรีเพศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงเรียนสตรีเปิดสมาคมสตรีหรือแม้กระทั่งการเปิดหอพักสตรีก็ตามเพราะถ้าฝืนกระทำในวันข้างขึ้นหรือข้างแรม11ค่ำดังกล่าวนี้มักจะนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้กระทำการได้โดยข้อห้ามต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนการที่เราจะยึดถือหรือปฏิบัติหรือไม่นั้นล้วนเป็นเหตุผลและเป็นดุลยพินิจส่วนบุคคล
เมื่อเราพูดถึง6วันต้องห้ามไปแล้วทีนี้เรามาดูคำว่าฤกษ์ดีคืออะไรแล้วทำไมเราต้องดูเรื่องของฤกษ์ยามมนุษย์เรานี้จะคิดการสิ่งใดสักอย่างล้วนแต่ฝากความหวังไว้กับปัจจัยภายนอกเสียทั้งสิ้นทั้งปวงเทพเจ้าและเหล่าเทวดากระทั่งพูดผีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายมนุษย์เราจึงเส้นไหว้สิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ตนก่อนจะเข้าทำงานใหม่ก็หาฤกษ์หาตัวเลขดีมงคลดีก่อนเปิดอาคารทำการใหม่ก็ต้องอาศัยฤกษ์ดีก่อนขึ้นบ้านใหม่บวชนาคหรือแม้แต่จะคลอดลูกสักคนล้วนต้องพึ่งพาตัวเลขมงคลทั้งนั้นคล้ายกับว่าทุกอย่างในวันนี้ล้วนต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่เรากล่าวว่าเป็นความมงคลและเป็นฤกษ์ดีทั้งสิ้นเหมือนกับว่าทุกอย่างของความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นทั้งสิ้นบางครั้งบางเดือนพวกเราหาฤกษ์อันดีและเป็นมงคลไม่ได้เลยสักวันฉะนี้แล้วเราจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรถ้าหากไม่มีฤกษ์ดีในความหมายของผู้แสวงหาฤกษ์ทั้งหลายกิจการทั้งหมดมิต้องหยุดชะงักไปหมดหรือแม้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองยังต้องดูฤกษ์เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจแก่ตนเองก่อนเข้าไปประจำกระทรวงหรือบริหารบ้านเมืองบางคนก็เดินสายกราบไหว้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทิศเหนือและใต้กว่าจะครบองค์ประกอบของความมั่นใจก็หมดเวลาไปหลายวันจึงเห็นได้ว่าสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดที่พึ่งทางใจขวัญและกำลังใจทั้งหลายห้อยแขวนอยู่ด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิใช่ความมั่นใจของตนเองเลยเรื่องของฤกษ์ดีนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของพวกเราท่านทรงสอนไว้แต่ครั้งพุทธกาลขอยกพระพุทธดำรัสสั้นๆมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตามที่ปรากฏในสุปุพระพันหสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่20ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีและบูชาดีสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันการให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยและขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ